คำหมากวิเศษของหลวงปู่จางแห่งวัดเขื่อนเพชรเพชรบุรีดินแดนคนจริงในอดีตที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองคนดุโดยเฉพาะมือปืนเมืองเพชรนั้นขึ้นชื่อลือชาเป็นที่ครั่นครามในวงการนักเลงเป็นยิ่งนักไม่เพียงเท่านั้นเพชรบุรียังมีของดีอีกมากเช่นขนมหม้อแกงต้นตำรับจากเมืองเพชรเป็นของฝากเรื่องชื่อเขาหลวงและเขาวังสถานที่ประทับของพระมหากษัตริย์ในอดีตหาดทรายที่สวยงามเขาสะอาดของหาดชะอำนอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมาช้านานคือหลวงพ่อวัดเขาตะเคราเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนมาเนิ่นนานและในท้องถิ่นเดียวกันนี้มีพระภิกษุรูปหนึ่งซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธามีศีลาจารวัดเรียบง่ายงดงามเคร่งครัดในพระธรรมวินัยใส่ใจการปฏิบัติโดยเฉพาะชานหมากที่ท่านเคี้ยวถือเป็นของดีที่ทุกคนแสวงหาเวลาท่านชันหมากจะมีคนคอยจ้องจะขอชานหมากท่านแม้แต่น้ำหมากก็ถือว่าศักดิ์สิทธิ์ผู้คนจำนวนมากจะถือแก้วรอไว้เพื่อท่านบ้วนน้ำหมากแค่นี้ก็ถือว่าเป็นที่ดีอกดีใจของศรัทธาสาธุชนที่เดินทางไปกราบนมัสการท่านและจากเรื่องราวที่กล่าวมาข้างต้นนั้นท่านคือหลวงปู่จางอัชโยหรือท่านพระครูสุนทรวชิรเวชแห่งวัดเขาเขื่อนเพชรตำบลท่าคอยอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีในอดีตเมื่อหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามที่ถือว่าเป็นเกจิอาจารย์ยุคแรกของเพชรบุรีละสังขารลงท่านได้ถ่ายทอดวิทยาคมให้ลูกศิษย์ยุคต่อมาที่โด่งดังไม่แพ้กันคือหลวงพ่อทองสุขวัตโนตหลวงซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อยิตนอกจากนี้หลวงพ่อฉุยยังมีสิทธิ์ลือชื่อที่เมื่อ30กว่าปีที่ผ่านมาเหล่าบรรดามือปืนเมืองเพชรในยุคนั้นทุกคนต้องมีวัตถุมงคลของท่านไว้คุ้มครองป้องกันตัวเพราะเชื่อว่าวัตถุมงคลของท่านมีพุทธคุณสูงสุดในด้านแคล้วคลาดคงกระพันซึ่งท่านคือหลวงพ่อแดงแห่งวัดเขาบันไดอิฐสุดยอดเกจิอาจารย์แห่งเมืองเพชรหลวงพ่อแดงได้ประสิทธิ์ประสาทพุทธาคุณให้กับลูกศิษย์ของท่านซึ่งสนใจร่ำเรียนพุทธาคมในสายนี้อย่างขมักขม้นและจนถือเสมือนหนึ่งว่าท่านคือตัวตายตัวแทนของหลวงพ่อแดงซึ่งก็คือพระเดชพระคุณหลวงปู่จางอัชโยหลวงปู่จางเกิดในตระกูลเนียมศรีเมื่อวันอาทิตย์ขึ้น12ค่ำเดือน8ปีวอกตรงกับวันที่12กรกฎาคมพ.ศ.2451เวลาประมาณ6โมงเช้าณบ้านคอยตำบลท่าคอยอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีโยมบิดาชื่อนายลำโยมบรรดาชื่อนางส่วนมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน4คนเป็นชาย2คนหญิง2คนท่านเป็นบุตรคนที่2อาชีพของบิดามารดาคือทำนาเมื่อวัยเด็กก็ได้เรียนหนังสือจนอ่านออกเขียนได้ท่านมีอุปนิสัยสุภาพอ่อนโยนมีเมตตากรุณาไม่ชอบทำบาปไม่ชอบยิงนกตกปลาเช่นเดียวกับเด็กในวัยนั้นท่านได้ช่วยทางบ้านประกอบสัมมาชีพเป็นกำลังสำคัญมาโดยตลอดเช่นเมื่ออายุได้20ปีในปีพุทธศักราช2471อุปสมบทเป็นพระภิกษุณอุโบสถวัดท่าคอยตำบลท่าคอยอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีโดยมีเจ้าอธิการฉิมวัดท่าคอยเป็นพระอุปัชฌาย์หลวงปู่โตวัดท่อเจริญธรรมเป็นพระคำวาจาจารย์หลวงพ่อหอมวัดมะเกลือเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่าอัชยโยเมื่อบวชแล้วได้เรียนอักขระสมัยภาษาไทยภาษาขอมตลอดจนทั้งพระธรรมวินัยท่องบทสวดมนต์อันได้แก่มูลกระจาย7ตำนาน12ตำนานปาฏิโมกข์สัทธะสังคหสูตรตามสมัยนิยมจนจบและวิชาแพทย์แผนโบราณจนเชี่ยวชาญแม้ในวัยชราของท่านหากมีผู้มาถามตัวยารักษาโรคท่านก็จะท่องออกมาเป็นคำกลอนตลอดจนเวทวิทยาคมต่างๆเจ้าอธิการฉิมวัดท่าคอยซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงรูปหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรีครั้นลุได้3พรรษาท่านได้เริ่มออกธุดงค์เพื่อหาความสงบวิเวกและฝึกสมาธิกล้าแข็งโดยได้ทุดงไปยังสถานที่สำคัญเช่นจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดตากและข้ามเข้าไปยังเขตประเทศพม่าจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้เดินทางไปกราบสักการะพระธาตุดอยสุเทพและพระพุทธบาท400ถึง2ครั้งระหว่างทุดงท่านยังได้ศึกษาและแลกเปลี่ยนวิชาเมื่อกลับมาอยู่วัดท่าคอยท่านยังได้ศึกษาเวทวิทยาคมเพิ่มเติมอีกมากมายจากพระอาจารย์ดังในยุคนั้นเช่นเจ้าอธิการฉิมวัดท่าคอย
เรียนทางด้านคงกระพันชาตรีตะกรุดจาริกาตะกรุดโทนและวิปัสสนากรรมฐานหลวงพ่อทองสุขวัตนโนดหลวงเรียนทางด้านคงกระพันชาตรีมหาอุดยันนปัตตลอดและวิปัสสนากรรมฐานหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องเรียนทางด้านตะกรุดพิสมรหลวงพ่อผินวัดโปกรุเรียนทางด้านคงกระพันชาตรีหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐเรียนทางด้านคงกระพันชาตรีหลวงพ่อโต๊ะวัฒนเจริญธรรมเรียนทางด้านเมตตามหานิยมหลวงพ่อเจิมวัดกุดีทองสุพรรณบุรีเรียนทางเมตตามหานิยมนอกจากนี้ยังมีอาจารย์ที่เป็นคฤหัสถ์ผู้เชี่ยวชาญในสรรพวิชาอีกหลายท่านเช่นอาจารย์ต่ออาจารย์นิมพ.ศ. 2495ขณะที่ท่านมีอายุได้45ปีพรรษา25เจ้าอาวาสวัดเขื่อนเพชรลีลาสิกขาซึ่งในขณะนั้นใช้ชื่อว่าวัดโค้งคอยต่อมามีการสร้างเขื่อนเพชรบุรีเพื่อกักน้ำบริเวณเหนือวัดโค้งคอยจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดเขื่อนเพชรตั้งแต่นั้นมาเมื่อท่านเป็นเจ้าอาวาสใหม่ๆได้ซื้อที่ด้านข้างวัดออกไปโดยใช้เงินที่ได้จากมรดกในส่วนของท่านได้เป็นธุระในงานพระศาสนาด้านการพัฒนาสิ่งก่อสร้างศาสนสถานทั้งด้านการซ่อมแซมกุฏิที่ชำรุดทรุดโทรมและก่อสร้างถาวรวัตถุภายในวัดเขื่อนเพชรเพิ่มเติมอันได้แก่อุโบสถจตุรมุขหมู่กุฏิสงฆ์ศาลาการเปรียญและเมนจนทำให้วัดเขื่อนเพชรมีสิ่งก่อสร้างที่สวยงามมีมูลค่ารวมเกินกว่า50ล้านทางด้านตำแหน่งและสมณศักดิ์ของท่านนั้นครั้งที่1ท่านดำรงตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสวัดเขื่อนเพชรเมื่อปีพ.ศ. 2495และต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลท่าคอยเป็นเจ้าอธิการจางอัจฉโยได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรที่พระครูสุนทรวชิรเวชได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอท่ายางหลวงปู่จางเป็นพระสงฆ์ที่มีอัธยาศัยเมตตาเปี่ยมไปด้วยความเมตตาและบำเพ็ญทานบารมีเป็นที่ตั้งเป็นพระสุปฏิปันโนที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัยและมีศีลจารวัดงดงามประกอบกับการที่ท่านมีความรู้และเชี่ยวชาญวิชาแพทย์แผนโบราณโดยเฉพาะการรักษาโรคกระดูกแตกกระดูกหักท่านมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในช่วงเวลาดังกล่าวอำเภอท่ายางยังไม่มีโรงพยาบาลประจำอำเภอจึงทำให้วัดเขื่อนเพชรเป็นศูนย์รวมของผู้ป่วยทุกชนิดตั้งแต่โรคทางกายและผู้ที่ถูกคุณไสยผีเข้าสิงมารับการรักษาจากท่านท่านก็ได้ให้การสงเคราะห์อย่างเสมอภาคกับผู้ป่วยทุกคนโดยได้จัดที่พักและอาหารทุกมื้อไม่เรียกร้องเงินทองเลยในเรื่องความเมตตาของท่านนั้นท่านได้รักษาผู้ป่วยมาโดยตลอดจนเป็นที่เลื่องลือเลื่อมใสโดยเฉพาะในเรื่องโรคกระดูกแล้วเชื่อขนมกินได้เส้นยึดเส้นตึงอัมพาตอัมพฤกษ์หายเป็นปลิดทิ้งกิจวัตรประจำวันอันหนึ่งซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของหลวงปู่คือท่านชอบชั้นหมากซึ่งท่านชั้นหมากมาตั้งแต่บวชหลังจากท่านเริ่มเรียนวิทยาคมและสมถกรรมฐานซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์คือการบริกรรมภาวนาให้จิตเป็นสมาธิในขณะบริกรรมภาวนาท่านก็ได้ฉันหมากไปด้วยเมื่อคายหมากออกมาท่านก็ยังเสกคาถากำกับให้อีกเหล่าศิษยานุศิษย์และผู้เลื่อมใสได้นำไปบูชาพกติดตัวโดยการนำไปเลี่ยมพลาสติกหรือเลี่ยมทองซึ่งก็เกิดปฏิหารเหลือเชื่อมากมายจะด้วยกระแสบารมีแห่งความเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของท่านและพลังศรัทธาทำให้ผู้พกคำหมากมีโชคลาภแบบคาดไม่ถึงใครเห็นใครก็รักเดินทางไกลก็แคล้วคลาดปลอดภัยอยู่ยงคงกระพันจากศัตรูอาวุธซึ่งก็แล้วแต่ว่าใครจะประสบกับเหตุการณ์อะไรที่เมืองเพชรบุรีได้มีเหตุการณ์ที่เป็นที่โจษจันเรื่องลือไปทั่วเมื่อเจ้าของเรือตังเกลำหนึ่งได้นำเรือออกหาปลาซึ่งเป็นอาชีพของชาวประมงพื้นบ้านในท้องถิ่นนั้นและได้พาลูกชายวัย10ขวบออกทะเลไปด้วยในขณะที่ตัวพ่อกำลังทำงานอยู่ในเรือโดยไม่ได้สนใจลูกชายวัย10ขวบที่ปีนป่ายอยู่บนกาบเรือก็ได้เกิดอุบัติเหตุเด็กพลัดตกลงไปในท้องทะเลที่กว้างใหญ่จนไม่มีคนเห็นกว่าจะรู้ว่าเด็กหายไปก็นานเป็นชั่วโมงและที่สำคัญเรือได้แล่นออกมาจากจุดนั้นมาไกลมากแล้วก็ไม่รู้ว่าเด็กได้ตกลงไปในทะเลจุดไหนทำให้ยากต่อการค้นหาผู้เป็นพ่อก็เลยเบนหัวเรือเข้าฟังเพราะคิดว่าหมดหวังที่จะหาลูกชายพบแต่ก็เกิดความอัศจรรย์ขึ้นขณะที่เรือกำลังแล่นเข้าฟังและกำลังจะเข้าฟังเกิดได้พบลูกชายของตัวเองกำลังลอยคออยู่ในทะเลโดยปราศจากอันตรายแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่เมื่อช่วยเด็กขึ้นมาบนเรือแล้วเด็กได้เล่าว่าตอนตกเรือรู้สึกตกใจและกลัวมาก
พยายามร้องเรียกพ่อก็ไม่ได้ยินเพราะเสียงเครื่องยนต์ดังกลบไปหมดจึงนึกไปถึงหลวงปู่จางที่พ่อนำชันหมากของหลวงปู่มาเลี่ยมแขวนคอขอให้หลวงปู่ช่วยรอดตายแล้วก็พยุงตัวลอยคอในทะเลนานหลายชั่วโมงแต่ก็ประหลาดที่ไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเลยเหมือนมีใครมาคอยช่วยพยุงไว้จนพ่อมาพบตนกับเรื่องนี้มีผู้ไปกราบเรียนถามท่านหลวงปู่ก็ตอบมาว่าไม่รู้มันอาจจะเป็นความบังเอิญบวกกับดวงของเด็กที่ยังไม่ถึงคาดท่านเป็นพระสงฆ์ที่มีควรจะพูดเรื่องนี้เพราะเกรงว่ามันจะเป็นการอวดอุตริมนุสธรรม